สวัสดีครับ Aquarium Style NCO 5cc กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอพาทุกท่านนะครับมาดูความสวยงามของเจ้าปลาหมอสีนะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าปลาหมอสีนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้แอดมินเองนะครับก็มีร้านอยู่1ร้านนะครับที่จะมาแนะนำให้กับหลายๆท่านที่กำลังมองหาเจ้าปลาหมอสีอยู่นะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านเล็กปลาหมอสีนะครับก็คือร้านนี้ตั้งอยู่ภายในตลาดฟิชวิลเลจนะครับหรือตลาดกลางปลาสวยงามบ้านโป่งราชบุรีนั่นเองนะครับเท่าที่สอบถามทางร้านนะครับก็ได้ความมาว่าทางร้านนะครับจำหน่ายปลาหมอสีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟลาวเวอร์ฮอนนะครับและก็ที่สำคัญนะครับทางร้านไม่ส่งต่างจังหวัดนะครับถ้าเป็นไปได้การแนะนำให้มาดูที่ร้านโดยตรงนะครับร้านตั้งอยู่ในตลาดปลาสวยงามฟิชวิลเลจที่บ้านโป่งราชบุรีนั่นเองนะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแอดมินได้ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับก็โทรเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าปลาหมอสีของทางร้านเล็กปลาหมอสีกันนะครับสำหรับปลาหมอสีของทางร้านนะครับก็มีอยู่หลายไซส์หลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กนะครับพูดง่ายๆราคาตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักพันก็มีนะครับที่แอดมินไทยทำอยู่นะครับก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ลองแวะมาดูที่ร้านด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวมาดูปลาหมอสีของทางร้านกันครับสำหรับตู้แรกนะครับอย่างตู้ใบนี้นะครับก็สวยงามทีเดียวครับโหนกบนหัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญมุกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับอีก1ตู้ติดๆกันนะครับดูแล้วเหมือนแฝดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคู่นี้ส่วนราคาก็เห็นอย่างที่เขียนไว้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญบางตู้นะครับก็ไม่ได้เขียนราคาบอกไว้นะครับถ้ายังไงก็ลองติดต่อสอบถามทางร้านได้โดยตรงนะครับสำหรับเจ้าปลาหมอสีตัวนี้นะครับก็สวยงามครับโหนกบนหัวแล้วก็สัดส่วนของครีบของหางนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เริ่มมีมุกขึ้นแล้วนะครับส่วนตู้ใบนี้แอดมินต้องขออภัยนิดนึงนะครับพอดีกระจกของตู้ปลานะครับค่อนข้างที่จะขุ่นก็อาจจะมองเห็นลวดลายหรือสีสันของปลาไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็ปลาอ้วนมากๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามทีเดียวนี่ก็เป็นอีก1ตัวนะครับก็เท่าที่ดูนะครับจะออกเป็นมุกๆนะครับก็สวยงามเหมือนกันครับสำหรับปลาหมอสีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับหลักๆเลยก็จะมีกำฟานะครับโดยเฉพาะ F2 นะครับหรือ F2 นะครับก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในช่วงนี้แต่ว่าทางร้านเล็กปลาหมอสีนะครับก็มีปลาหมอสีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ของฟลาวเวอร์ฮอนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนเรื่องของราคาเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็อยู่หลักพันนั่นเองนะครับสำหรับปลาของทางร้านนะครับแอดมินได้พยายามถ่ายทำให้เห็นแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็พยายามให้ได้เยอะที่สุดนะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกสำหรับหลายๆท่านที่กำลังมองหาปลาหมอสีไปเลี้ยงนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็อาจจะมีโหนกที่กำลังขึ้นนะครับก็ถือว่ากำลังดีเลยครับเหมาะสมกับราคานะครับแล้วก็ขนาดตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับมาอีก1ตู้ครับตู้นี้บอกเลยจัดจ้านจริงๆครับดูที่โหนกของเขานะครับแต่ก็จะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นน่าจะหัวน่าจะลอกนะครับนอกนั้นก็ถือว่าโอเคเลยครับผม
ส่วนตู้นี้นะครับก็เป็นเหมือนปลายังวัยรุ่นอยู่เลยครับโหนกเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับสัดส่วนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คลีบหางทุกอย่างนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยครับถ้านำไปขุนหรือนำไปเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับกำลังดีเลยครับผมสำหรับเรื่องของสีสันของปลานะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาหารก็มีส่วนนะครับน้ำและอาหารมีส่วนมากๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเท่าที่แอดมินดูนี่บอกได้เลยว่าสีสันสดใสทีเดียวนะครับสวยงามเอามากๆครับผมปลาหลายๆตัวนะครับอุปนิสัยก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เลี้ยงนะครับก็จะสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมของปลาที่ตัวเองเลี้ยงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำนะครับอยากให้เชื่องก็เล่นกับเขาบ่อยๆนะครับบางตัวก็สามารถจับต้องได้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนท่านใดที่มีพื้นที่จำกัดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนื่องจากปลาหมอสีไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่มากสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับแล้วก็อย่างที่แอดมินเคยเกริ่นไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับปลาหมอสีจริงๆแล้วนะครับการจัดตู้ปลาหมอสีสามารถจัดได้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยของท่านนะครับแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมของตู้นั่นเองนะครับเท่าที่เห็นหลายๆท่านนะครับจัดแล้วก็นำมาโพสใน YouTube นะครับส่วนใหญ่หรือว่าทางร้านนะครับก็จะมีกรวดนะครับรองพื้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าปลาหมอสีนะครับเขาชอบเล่นกรวดนะครับก็คือจะอมใส่ปากแล้วก็มาพ่นนั่นเองนะครับวนกลับมาหาเจ้าปลาหมอสีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมนึกว่าแฝดนะครับดูดีๆนะครับนึกว่าแฝดนะครับอาจจะแตกต่างกันแค่สีดำบนโหนกเท่านั้นนะครับที่บางตัวสีอ่อนกว่านะครับสำหรับตัวนี้และคู่นี้นะบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะครับอยากจะนำไปเลี้ยงทั้งคู่เลยเพราะว่าได้นะครับสวยงามมากๆครับผมสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบ็กกราวด์ภายในตู้นะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสติกเกอร์นะครับโดยเฉพาะสีน้ำเงินนะครับก็จะทำให้ปลาดูเด่นขึ้นนะครับตู้สว่างขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีดำปลาก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะมืดต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าไฟก็จะไม่เป็นผลดีกับสายตาของปลานั่นเองนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะนำเป็นสติกเกอร์ลายปะการังลายต้นไม้หรือลายโขดหินนะครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมและความต้องการของผู้จัดนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาปลาหมอสีนะครับแนะนำนะครับร้านนี้รับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่กำลังมองหาก็ลองแวะมาดูได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ